ครับสวัสดีครับผมวันนี้หมอพืชอานนท์ตะลุยป่านะครับผมจะพามาดูแปลงหน่อไม้นะครับสวนหน่อไม้นะครับผมสวนหน่อไม้ที่ผมปลูกไว้นะครับผมแต่จากการที่เรานำเชื้อเห็ดไข่มาราดนะครับผมตามโคนต้นไผ่จะทำให้เกิดเห็ดไผ่ได้เห็ดไข่ได้นะครับเนี่ยครับเห็ดไข่ดอกเขียวนะครับผมเห็ดไข่ดอกเขียวจะมีอยู่ทั่วไปเลยนะครับจะมีอยู่ทั่วไปในสวนไผ่นั่นเองนะครับทั้งเห็ดไข่เห็ดดินนะครับผมเห็ดดินก็จะมีนะครับทุกท่านครับผมเนี่ยครับผมหลายคนคิดว่ารากไผ่นั่นคงปลูกเห็ดไม่ได้นะครับผมไม่ใช่นะครับเห็ดเกิดดีมากนะครับผมดูสังเกตได้นะครับให้ทุกท่านสังเกตได้ครับผมเห็ดเกิดเยอะมากๆครับเนี่ยเลยครับผมเนี่ยคือเห็ดไข่ดอกเขียวนะครับเห็ดไข่เขียวแม้กระทั่งเห็ดไข่ขาวที่ขึ้นโคนนะครับอยู่ตามโพนอยู่ตามจอมปลวกก็สามารถขึ้นได้นะครับที่สวนไผ่นะครับเพราะฉะนั้นท่านปลูกไผ่ปลูกป่าเพียงครั้งเดียวนะครับราดเชื้อเห็ดนะครับเห็ดป่าจากบ้านสวนสวรสฟาร์มของเรานะครับผมท่านจะได้กินเห็ดตลอดทั้งปีนะครับจะได้ทานเห็ดตลอดทั้งปีเลยก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นการปลูกเห็ดไม่ใช่เรื่องยากนะครับปลูกเห็ดไม่ใช่เรื่องยากเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมพาทุกท่านตะลุยป่าหาเห็ดนะครับโดยเฉพาะที่สวนไผ่ที่เราทำไว้นะครับปลูกไว้เนี่ยเพียบเลยนะครับผมเพียบเลยได้เป็นแกงเลยเพราะฉะนั้นนะครับท่านใดที่สนใจนะครับดอกเชื้อเห็ดป่าชนิดเข้มข้นนะครับก็ติดต่อได้ที่ทางบ้านสวนสวรสฟาร์มของเรานะครับผม